คือเรื่องนี้ครับที่เราต้องให้ความสำคัญกันก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าในท้ายที่สุดแล้วต่อจากนี้รัฐบาลก็ต้องออกมาตรการและมีคำสั่งปกครองออกมาต่างๆมากมายเพื่อควบคุมการระบาดแต่คนที่เดือดร้อนคือใครครับคนที่ถูกจำกัดการดำเนินชีวิตถูกคนที่ถูกจำกัดโอกาสหรือระยะเวลาในการทำมาหากินมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพประชาชนไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยคนที่เดือดร้อนก็ไม่พ้นพ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการร้านอาหาร SME ธุรกิจการท่องเที่ยวคนขับแท็กซี่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคราวที่จังหวัดคลัสเตอร์ที่ตลาดกลางกุ้งนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับที่การระบาดเกิดขึ้นในช่วงปลายปีธันวาก็สร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยที่หวังว่าจะหารายได้เป็นกอบเป็นกำกำเงินสดมาใช้หนี้ที่พอกพูนมาได้บ้างแต่สุดท้ายก็สิ้นหวังเพราะเศรษฐกิจก็ซบเซาปากท้องก็เดือดร้อนจากการระบาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเราก็ภาวนาครับว่าในช่วงปีใหม่นะฮะจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกหลายคนครับผิดหวังจากช่วงสงกรานต์ก็หวังเนี่ยแหละฮะว่าช่วงปีใหม่เนี้ยจะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาบ้างได้เก็บเงินเก็บทองไปใช้หนี้ที่สุมอยู่จากสถานการณ์โควิดกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลววัคซีนที่ล่าช้าไม่อาจคืนวิถีชีวิตไม่อาจคืนการค้าการขายให้กลับสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติให้กับสังคมได้ก็หวังว่าจังหวะเนี้ยจะมีโอกาสได้ทำมาหาเลี้ยงชีพขึ้นมาได้บ้างก็ปรากฏว่ามาเจอคลัสเตอร์ทองหล่ออีกสิ่งที่เราเรียกร้องครับเราเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะการเปิดเผยไทม์ไลน์ตอนนี้มี3ท่านเป็นอย่างน้อยนะครับที่ยังไม่พบการเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดแต่ที่ประชาชนมีการข่มขู่นะครับเอากฎหมายมาข่มขู่ประชาชนตอนนี้3ท่านนะครับก็มีข้าราชการตุลาการท่านหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรียังไม่เห็นการเปิดเผยไทม์ไลน์เข้าใจครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่เราเรียกร้องการเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดท่านที่2ครับท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดเราก็ขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของท่านอย่างละเอียดไม่ต้องกังวลว่าท่านจะทำไม่ได้เพราะว่าพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดขนาดผังล้มเจ้ากำมะลอที่ไปสารภาพกลางศาลว่าสร้างขึ้นมาเองเนี่ยที่มีผังยงใยต่างๆยังทำได้ไทม์ไลน์เป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆลำดับเหตุการณ์จินตนาการแวบเดียวทำไมจะทำไม่ได้อีกท่านหนึ่งครับเป็นท่านที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในครม.ด้วยนะครับและเกี่ยวข้องนะครับกับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่เป็นหัวหน้าพรรคของตนเองด้วยนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบและผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับกรณีที่ท่านไปที่ใดคุณศักดิ์สยามก็คงต้องเช็คอินด้วยแอปไทยชนะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนให้สมกับที่ท่านอยู่ในพรรคที่มีหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมว่าเรื่องนี้ท่านไม่พลาดหรืออย่างน้อยๆถ้าท่านไม่ลงท่านไปไหนมาไหนวันนี้ท่านใช้ Google Map แล้วก็มีการเก็บบันทึกเส้นทางและจุดหมายปลายทางในการเดินทางอย่างครบถ้วนดังนั้นผมจึงเรียกร้องให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบเปิดเผยไทม์ไลน์ของท่านอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและควบคุมโรคเรื่องนี้นะครับในนามของพรรคก้าวไกลนะครับผมจึงเรียกร้องนะครับให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและควบคุมโรคและถ้าเกิดไม่ดำเนินการตามนั้นในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผมคิดว่าควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบที่สูงกว่านั้นคือการลาออก